กริเพราะว่ามีบรรดาขบวนการองคาพยพบทั้งหลายเนี่ยทำให้มันเกิดผมยืนยันนะครับในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆเนี่ยไม่มีทางจะเดินไปถึงสถานการณ์ที่ขยับไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีทางฮะไม่มีทางจะไปถึงทางตันทางการเมืองที่ต้องแก้โดยรัฐประหารไม่มี มีแต่ว่าประเทศที่มันเป็นปัญหาเรื่องประชาธิปไตยอยู่นั่นแหละครับมันถึงสถานการณ์อย่างนั้นได้นี่ชัดนะครับแล้วในมุมเปรียบเทียบอย่างนี้เนี่ยก็คงมีอีกหลายเรื่องหลายกรณีที่เราจะหยิบยกมาอธิบายความกันผมนี่ก็ได้แต่หวังใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เฝ้าดูเหตุการณ์มาตลอด ทั้งที่เห็นด้วยหรือเห็นต่างกับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจะได้สำรวจเอาความจริงเนี่ยนะครับมาประกอบการคิดการวิเคราะห์การแยกแยะของตัวเองไม่มีปัญหาแล้วครับที่คนเรามันจะคิดแตกต่างกันหรือไม่มีปัญหาที่วันหนึ่งก่อนหน้านี้ท่านอาจจะคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเหลวไหลแต่ขอให้ท่านเนี่ยค้นคว้าหาความจริงเอาเถอะครับ ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ไม่ชอบผมไม่พอใจผมหรือว่าจะเกลียดผมเนี่ยผมไม่ว่าแต่อย่ากเกลียดจนมองข้ามความจริงอยากเกลียดจนลืมใช้สติปัญญาแล้วเมื่อเห็นความจริงแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะก็ไม่ต้องหันมารักมาชอบก็ได้นะครับแต่ขอให้ท่านเคารพต่อความจริงนั้นนะครับ ว่ามันเป็นแบบนี้ผมเนี่พบกับผู้คนก็มากมายอยู่นะครับและผมจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าตั้งแต่ปี48 49มาจนถึงปีนี้58มีคนจำนวนไม่น้อยแล้วนะครับที่เขาเคยเห็นไม่เหมือนกับที่พวกเราพูดแต่ว่ามีบางเหตุการณ์ที่ทำให้เขาฉุกใจคิด หรือว่าเอะใจขึ้นมาแล้วไปค้นคว้าแสวงหาแล้วพบกับความจริงเนี่เวลานี้เขาก็มาพูดมาคุยว่าเออรู้เรื่องแล้วว่ามันคืออะไรเห็นชัดจริงๆว่ามันเป็นแบบไหนนี่นะครับผมว่าสังคมไทยเนี่ยมันจะเดินไปได้ด้วยด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับด้วยสติปัญญาของผู้คนด้วยการยอมรับและเคารพในความจริงของประชาชนนะครับไม่ใช่ด้วยความต้องการของผู้เมียอำนาะจ ไม่ใช่ด้วยอำนาจที่จะสะกดหรือว่าบังคับให้คนต้องคิดตามเดินตามวิธีแบบนั้นไม่ใช่วิธีทางแห่งอนาคตแน่ๆครับผมยืนยันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็ที่บักใต้นะครับก็ปรากฏว่าสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดเขามีการประชุมกันนะครับแล้วก็ออกแถลงการ เพื่อประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกตำ่ำจากภาวะวิกฤตร,ราคายางพารา3ากิโลร้อยเกษตรกรชาวสวนเดือดร้อนอย่างหนักแล้วก็ประชุมแล้วมีมติให้ติดป้ายนะครับคือเขาจะติดป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางตกตำ่ำแล้วก็มีการเสนอมาตรการต่างๆให้รัฐบาลพยายามจะเข้ามาเยียวยาช่วยเหลือ นะครับพร้อมกับระบุว่าขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยถูกครอบงำจากกลุ่มทุนและนักการเมืองจากวงการอ้อยและน้ำตาลภาคอีสานโดยการวางแผนยึดอำนาจและผูกขาดผ่านกรรมการยางแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดการยางที่มีการเลือกตั้งโดยมีผู้อ้างตัวว่าเป็นแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้รับเงินจากนักการเมืองอีสานมาจูงใจให้เลือกตัวเองเข้าสู่บอร์ดการยางเพื่อรับใช้นักการเมืองดังกล่าวถือเป็นการทรยศพี่น้องชาวสวนยางในภาคใต้อย่างน่าละอายที่สุดนะครับ คือเรื่องนี้จร,จริงๆผมก็พูดอยู่เรื่อยๆนะครับว่าปัญหาเรื่องนาข้าวปัญหาเรื่องชาวสวนยางสวนปาล์มหรือว่าปัญหาเรื่องพี่น้องชาวประมงหรือพืชผลการเกษตรอื่นๆเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงนะครับระดับราคาที่เป็นอยู่เนี่ยนะฮะในทุกพืชเนี่ยตั้งแต่ข้าวลงไปเนี่ยมันเป็นระดับราคาที่เข้าเดือดร้อนแล้วอยากจะให้รัฐบาลเร่งแก้ไขามาตรการระยะสั้นระยะย,ย,ยาวเอายังไงเนี่ยฮะอ้อยชัด แล้วก็เป็นที่สรุปแล้วนะครับว่าปีกว่าๆที่รัฐบาลออกสารพัดมาตรการเนี่ยมันยังไม่ได้ผลนะครับถ้าได้ผลเนี่ยเขาก็เงียบเขาก็พอใจไปแล้วแต่เวลานี้เนี่ยมันดูจะหนักน่วงขึ้นทุกวันน่นชาวนาก็หันหน้ากันไปหันหน้ากันมามองหน้ากันเลือกลากนะครับไม่รู้จะเดินยังไงเพราะรัฐบาลทําท่าจะเบรกไม่ให้ทํานาปรังขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าในสภาพการแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีข้อสังเกตอยู่เหมือนกัน ว่าการเคลื่อนไหวนะครับในมิติของการเรียกร้องเนี่ยมันช่างแตกต่างกับการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อรัฐบาลชุดที่ผ่านมานี่ราคายางในสามโลร้อยมาเป็นปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่ามาตรการเรียกร้องที่เข้มข้นมากก็คือขึ้นป้ายภัยพิบัติวันนี้คือเขตราคายางพาราตกต่ำเหล่านี้แหละครับที่ผมว่า พี่น้องชาวสวนยางที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยท่านมองความจริงนะครับท่านใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าใครต่อใครที่สแสดงตัวเป็นผู้นำในการเรียกร้องต่อรัฐเรื่องราคายางสถานะแท้จริงเนี่ยเขาอยู่กับชาวสวนยางหรือไปอยู่ใน,นกลไกของรัฐบาลบางคนนะครับผมขีดเส้นใต้คำว่าบางคนไม่ใช่ทุกคน คนที่เขายังยืนหยัดต่อสู้ในนามชาวสวนนี่ก็มีอยู่แต่ดูให้ดีสิครับว่าบางคน,นไปอยู่ใน,นกลไกรัฐแล้วหรือ,อยังไปมีสถานะไปมีตําแหน่งแห่งที่อยู่ใน,นกลไกรัฐหรือเปล่าแล้วก็การเปิดประเด็นนะครับเรื่องชาวสวนยางภาคอีสานชาวสวนยางภาคเหนือกับชาวสวนยางภาคใต้เนี่ยผมว่าประเด็นนี้ละเอียดอ่อนนะครับ แล้วไม่ควรให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้จะย,ยางที่ไหนๆเนี่ยราคามันเท่ากันทั้งนั้นนะครับเดือดร้อนมากกว่าน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าแนวทางในการประกอบอาชีพชาวสวนยางของเกษตรกร,กรถ้าทำเองกรีดเองเก็บเองทุกมิติครบวงจรก็แน่นอนแล้วครับเงินเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปแบ่งกับใคร แต่ว่าจ้างคนรีจ้างคนทําก็64หรือเดี๋ยวนี้50 50าสิก็แน่นอนว่าไรายได้ที่น้อยอยู่แล้วก็ต้องถูกตัดแบ่งไปอันนี้เป็นเรื่องของวิธีการแต่ว่าการไปแบ่งแยกภูมิภาคเนี่ยผมว่าจะยิ่งทำให้พลังของเกษตรกรชาวสวนยางหรือพืชผลชนิดอื่นก็ตามถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยจะยิ่งอ่อนด้อยลงนะครับปัญหานี่มันปัญหาเดียวกันฮะหัวอกนี่หัวอกเดียวกัน ดังนั้นนี่ต้องผนึกกำลังกันนะครับอย่าไปหลงเกมนะนี่พูดแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าผมจะมายุโยงส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยไปลุยเอากับรัฐบาลไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นักช่วยโอกาสแบบนั้นแต่ผมเห็นสัญญาณความเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยผมก็เลยพูดให้ฟังเอาไว้ผมไม่อยากจะพูดอะไรให้มันชัดมากมายไปกว่านี้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมเนี่ยก็โดดเข้าไปเอาการเมืองเนี่ย เข้าไปสัมผัสกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรมีวิจารณญาณของตัวเองอ่านเกมได้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าหากว่าไปทาจนวระชาสวนยางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ระแวงกันและกันไม่สบายใจกันและกันแล้วก็ตั้งป้อมโจมตีกันไปโจมตีกันมานะฮะปัญหาสามโลร้อยก็ไม่ได้แก่พลังของชาวสวนยางก็จะแตกกระเซ็นกระสายใครล่ะครับที่ น่าจะมีผลรับธ์สำหรับสถานการณ์แบบนี้ลองพิจารณาดูเอแลกันนะครับเกมการเมืองเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่แต่เวทีสภามันไม่ได้อยู่แต่เรื่องร่างรัฐธรรมนูญเรื่องสปทหรอกครับบางทีมันก็ไปหลายจุดแต่ว่าผมเองเนี่ยผมไม่นิยมวิธีการแบบนั้นและผมก็เลยต้องสื่อสารให้กับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยได้ตระหนักเอาไว้ เข้าใจตรงกันนะครับเอา้าประการต่อมานะครับเรื่องราชประสงค์ครับทันทีกรพก็มีรายงานข่าวแล้วครับว่าทางการของมาเลเซียเนี่ยไปรวบตัวเอาผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นชายเสื้อเหลืองนะครับไอ้มอนี่นี่ตัวสําคัญเลยเพราะว่าเป็นคนที่เอาเป้นเนี่ยนะฮะไปวางในจุดเกิดเหตุแล้วก็มันเกิดระเบิดขึ้นมาบรรดาผู้ร่วมขบวนการทั้งที่จับได้นะครับแล้วก็ทั้งที่ออกไมยจับเี่ยนะฮะยังตามจับกันอยู่อีกหลายคนเนี่ย ยังไม่เคยถูกระบ,บุว่าเป็นคนเสื้อเหลืองชัดๆแบบกลุ่มที่ทางการมาเลเขาควบคุมตัวอยู่นะครับแม้ว่าทางตำรวจไทยเนี่ยก็จะอมๆแอมแอมนะครับยังพูดไม่ชัดยังไม่ฟันธงเสียทีเดียวว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าก็เห็นความคืบหน้าแบบนี้แล้ววันนี้นะฮะมีข่าวว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องคดีระเบิดราชประสงค์อันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่า ตัวนายกเนี่ยกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นการทราบข้อมูลล่าสุดนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเพื่อเป็นต้นทุนในการที่ออกไปยังเวทีระดับโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมาพูดมาคุยกันผมเองเนี่ยก็อยากจะให้ใช้วาระแบบนี้นะครับในการที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะได้ทบทวนแนวปฏิบัติโดยละเอียด แล้วจะได้มีวิธีการทั้งในการระวังป้องกันในการป้องปรามหรือในการปราบปรามก็แล้วแต่ไม่ให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าไอสถานการณ์อย่างนี้นี่นะฮะตูมตามขึ้นมาแล้วที่เจ็บที่ตายที่ตายเสียใจกันไปแล้วแต่ที่ยังอยู่นี่มันอกสันขวัญแขวนนี่นะครับแล้วไม่รู้ว่าขบวนการอะไรยังไงแน่นะฮะ ที่เจออยู่แล้วเขาไม่รู้ว่าคนพวกนี้เนี่ยคิดอะไรหรือมันจะตามล่าตามล่างอะไรกันอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ครับยิ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐพูดจาอึมครึมปฏิเสธอ้อมอ้อมแอมอมไม่ชัดถ้อยไม่ชัดคำเนี่ยประชาชนเขาจะปักใจเชื่อนี่ก็ทําใจลำบากนะดังนั้นทบทวนกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ คือมันเกิดเหตุแบบนี้แล้วไปเอาหมีเสียไปเอายันตะหัวมาเนี่ยสองคนนู้นก็ไม่รู้ช่วยอะไรได้มากหรือเปล่านะครับแน่นอนแล้วครับหมีเสียนี่วิทยายุทธไม่ธรรมดาผมจําได้นะฮะแกวิทยายุทธสูงสง่สงตั้งแต่แต่แกเป็นอึ้งยงเนอะะแต่ว่ามันไอ้นี่มันเหตุระเบิด,เ,บดเข้าใจแล้วครับว่าพามาเพื่อว่าสร้างความเชื่อมั่นสร้างบรรยากาศสร้างความตื่นตัวในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะยิ่งตรงสารพระพรหมเอราวัณเนี่ย ก็พี่น้องชาวจีนนะฮะชาวฮ่องกงเนเข้ามากันเยอะในป,ปีปีหนึ่งเนี่ยดังนั้นเอาหมีเสียเอาเยื่นตาหัวมาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้มันเชื่อมให้มันสื่อสารกันถึงนี้เข้าใจแต่ว่าผมไม่อยากให้หมีเสียต้องมาบ่อยๆครับไม่อยากให้เยื่นตาหัวต้องมาทีทีระเบิดทีหมีเสียทีระเบิดทีเยื่นตาหัวทีเนี่ยมันไม่ไหวนะครับดังนั้นถ้าหมีเสียจะมาเนี่ย ก็ขอให้มาเป็นการมาท่องเที่ยวมาทำงานมาพักผ่อนมาทำตามสิ่งปกติที่เธอเคยทำผมว่าอย่างนั้นน่ะดีที่สุดการพูดความจริงกับประชาชนนะครับการยอมรับความจริงกับสังคมแม้ว่าความจริงเนี่ยจะทำให้ผู้มีอำนาจมีความรู้สึกว่าความน่าเชื่อถือของตัวเองเนี่ยกระทบกระเทือนหรือว่าขาดทุนโดยสถานะของผู้นำบ้างมันก็ช่วยไม่ได้ครับ มันเกิดขึ้นแล้วครับจะทํำยังไงนี่ตาไม่หยุดแบบนี้ต้องไปตามกล้วยเจ๋งต้องไปตามเฉียวฟงต้องไปตามเล็กเสี่ยวหงชอริวเฮียงมากันทั้งยุทธภพอะครับแล้วลพวกโนนที่มันก่อเหตุเนี่ยไม่รู้มันจะเข้าใจจอมยุธพวกนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็นักท่องเที่ยวเขาเขาก็คงมั่นใจขึ้นนะครับแต่ขบวนการเนี่ย ไม่รู้คิดยังไงก็ฝากไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับฝากไว้กับทางบรรดาผู้มีอำนาจด้วยนะฮะเรื่องอย่างนี้เนี่ยพูดไปลึกก็ไม่ดีอ่ะมันละเอียดอ่อนอะ่ะแล้วมันมันก็เอามาเป็นเรื่องการเมืองซะไม่ได้อีกนะครับเพราะมันเกี่ยวกับสวัสดิภาพสวัสดิการความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับสุดท้ายทราบว่าท่านนายกก็ไม่สบายนะครับมีอาการเพลียแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ย แพทย์ก็ต้องมาฉีดยาให้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้ท่านก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ออกไปไหนนะครับวันนี้ปฏิบัติงานอยู่ในทำเนียบเพื่อเตรียมเดินทางคนเราแม้จะเห็นต่างกันนะฮะแม้ว่าผมจะไม่ยอมรับการรัฐประหารไม่ยอมรับสิ่งที่ดําเนินการเป็นกระบวนการเหล่านี้อยู่แต่ว่าก็ขอให้ท่านหายไวๆนะครับอยาให้หมอฉีดยาบ่อยเพราะว่าหมอฉีดยาบ่อยนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะรักษาสุขภาพนะฮะทำไมงั้นก็ให้ อึงยงถ่ายทอดกำลังภายในเข้าไปเนี่ยเพราะน่าจะทำให้มีกำลังวังชาเพิ่มขึ้นได้นะครับยืนตะัวอีกคนหนึ่งนะครับสองมือดันกำลังภายในเข้าไปก็น่าจะตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ